โอเคพาไปดูข่าวใน Space ครับเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของการโอนอีเธอเรียมนะจำนวนมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์อีทนะไม่ใช่1ล้านอีทนะ1ล้านดอลลาร์มูลค่า1ล้านดอลลาร์ประมาณสัก30กว่าล้านบาทนะครับของอีทเนี่ยไปที่ Coinbase นะครับโอนไปที่ Coinbase เป็นยังไงมันก็คือต้องโอนไปขายนั่นแหละแล้วจริงกระเป๋าตังค์เนี่ยเป็นกระเป๋าตังค์ Old Wallet นะคือเก่าแล้วนะคือเก่าแล้วของไวตาลิกนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับขยื่นเลยคือไม่ได้มูฟมานานแล้วนะครับนานๆจะมูฟทีนะคือไม่ได้มูฟมานานแล้วอยู่ดีก็โอนไปสักล้านดอลลาร์นะไม่ใช่ล้านเหรียญด้วยนะล้านดอลลาร์ประมาณแค่600อีทนะไปที่ Coinbase ก็อนุมานได้ว่าน่าจะเอาไปขายนะน่าจะแกอยากจะไปทำอะไรช้อปปิ้งอะไรบางอย่างหรือทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างประมาณสักเงิน35ล้านซึ่งส่วนตัวหลายคนบอกอย่างนี้โอ้โหเตรียมถล่มทลายหรือเปล่านะสำหรับอีทส่วนตัวมองว่ามันนิดเดียวเองอะ600อีทเองนะฮะก็ยังไม่ได้ขายตุ้มเดียวหรือจะขายตุ้มเดียวก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าโอ้โหวิตาลิกเอาละจะเทอีททั้งหมดทิ้งละมันก็ไม่ใช่นะเขาเอาไปแค่600อีทมาแคชเอาท์มาใช้งานใช้จ่ายหน่อยนะอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องทำนะเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมาก600อีทเองเออถ้ามัน6ล้าน1ล้านอีทเออค่อยว่ากันนะ1ล้านอีทเลยเหรอวะนะอันนั้นก็เตรียมตัวถล่มเลยนะถ้าโดนมัน1ล้านอีทอะโอเคปาไปดู Coinbase นะครับล่าสุดครับ Coinbase อันนี้ข่าวเพิ่งมาเมื่อเช้านะช่วงประมาณ 3-4 เองนะครับ Coinbase ก็เข้าซื้อกิจการนะเข้า Take Stake นะก็ไปถือหุ้นเพิ่มนะสำหรับ Circle นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่า Coinbase กับ Circle เขามีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะแทบจะเป็นบริษัทเดียวกันอยู่แล้วเวลาอ่าน Coinbase ก็นึกถึง Circle Circle ก็นึกถึง Coinbase นะครับไอ้ USDC นั่นแหละก็ถูกใช้ใน Coinbase เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเผลอๆก็มีหุ้นกันอยู่เบื้องหลังค่อยกันอยู่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือน Coinbase ก็ไปเทคมาเพิ่มนะ acquire ตัว stake นะของ Circle เพิ่มแล้วก็ในข่าวเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าต่อไปนี้มันจะได้มี adoption ที่มันลิงก์กับ Coinbase ได้ตรงๆมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะก็เป็นการเป็นความร่วมมือกันระหว่าง2 CEO นะคุณ Brian Armstrong และคุณ Jeremy Allain นะฮะประมาณนี้ไม่ได้ผิดคาดอะไรไม่ได้ผิดคาดอะไรสำหรับการซื้อครั้งนี้นะฮะอันนี้น่าสนใจเป็นบทความที่ Financial Times เขียนเกี่ยวกับจีนว่าทำไมจะต้องอยากได้ชิป AI หนักหนานะครับโอ้แล้วก็วิเคราะห์ได้ลึกนะแต่ว่าเวลาไม่พอนะไว้ว่างๆจะมาอ่านให้ฟังนะมันวิเคราะห์ไปถึงว่ามันมีชิปอยู่รุ่นหนึ่ง2รุ่นแล้วมันจะทำให้จีนเนี่ยเสียผลประโยชน์นะทางด้านการเทรน AI นะครับเพราะว่าถ้าจีนไม่ได้ชิปตัวนี้เนี่ยจีนจะต้องใช้เวลามากกว่าฝั่งตะวันตกในการเทรน AIซึ่งจะทำให้พัฒนาการของ AI ในจีนเนี่ยช้านะอะไรประมาณนี้เลยนะซึ่งน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับ